สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่จะใช้ในชีวิตประจำวันของเรานะคะพระเจ้าบอกกับเราว่าท่านทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกสอนของให้ถือรักษาสิ่งสารพัดที่เราได้บอกท่านไว้เวลานี้ในวงการคริสเตียนเราจะเห็นว่าการประกาศทุกวันนี้เราจะออกไปเหมือนสมัยก่อนๆไม่ได้แม้ว่าการนมัสการพระเจ้าการเทศนาการสั่งสอนเราก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปในชุมชนได้เพราะสถานการณ์เวลานี้เป็นสถานการณ์ที่เราก็ทราบกันอยู่นะคะโรคโควิดและก็การปิดกั้นในพื้นที่บางอย่างแต่ขอบคุณพระเจ้านะคะเวลานี้เรามีสื่อสารเรามีเทคโนโลยีที่สามารถที่จะช่วยเราได้เป็นความรู้ที่ไม่มีสิ่งใดขีดกั้นเป็นความรู้ที่ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าให้เราใช้สิ่งเหล่านี้หลายคนอาจจะคิดว่าโทรศัพท์หรือว่าการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตอาจจะไม่ดีสำหรับเด็กอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีอาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เข้ามาแต่ขอบคุณพระเจ้าเราทุกคนที่เป็นลูกของพระเจ้าเรารู้ว่านี่คือโอกาสที่เราจะใช้สิ่งเหล่านี้ประกาศพระราชนามของพระเจ้าไปในทุกหนทุกแห่งและทุกตำบลเด็กๆสามารถใช้สิ่งเหล่านี้ได้ในเวลานี้เขาสามารถที่จะเข้าใจเพราะเนื่องจากการเรียนการสอนที่ใช้วิธีการโดยใช้โทรศัพท์แท็บเล็ตหรือใช้อินเทอร์เน็ตต่างๆในโลกโซเชียลในโลกการค้นหาค้นคว้าต่างๆเวลาเดียวกันเราขอบคุณพระเจ้ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นในเวลานี้เช่นคำเทศนาของคริสตจักรต่างๆการนมัสการการเอาเพลงต่างๆมาใส่ใน YouTube เพื่อที่เราจะนมัสการพระเจ้าเมื่อเราไม่สามารถที่จะไปร่วมนมัสการพระเจ้าได้เราก็ใช้สิ่งนี้ในการที่จะนมัสการพระเจ้าทางออนไลน์พระเจ้าของเราเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์ทรงอยู่กับเราเมื่อเรานมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริงพี่น้องไม่ต้องกลัวนะคะเราใช้สิ่งเหล่านี้เป็นสื่อในการนมัสการพระเจ้าเราใช้สิ่งเหล่านี้เป็นสื่อในการที่เราจะฟังพระวจนะคำของพระเจ้าเราใช้สิ่งเหล่านี้ในการที่จะนำเราเข้าสู่พระบัลลังก์ของพระเจ้าด้วยการนมัสการพระเจ้าทางออนไลน์ขอบคุณพระเจ้าเวลานี้หลายคนอาจจะคิดว่ายากแต่ถ้าพี่น้องเข้ามาเรียนรู้สิ่งเหล่านี้เพื่อที่จะพัฒนาจิตวิญญาณของเราด้วยนวัตกรรมใหม่นี้พี่น้องก็จะเห็นว่าไม่ยากเราสามารถที่จะให้สิ่งเหล่านี้เข้าไปในชนบทได้ในเวลานี้เราสามารถที่จะให้พระคำของพระเจ้าเข้าไปในชนบทได้ด้วยการโพสต์การแชร์ของเราเกี่ยวกับข้อพระคำของพระเจ้าและการที่เราจะนำพระคำของพระเจ้านี้ที่จะแชร์ลงไปที่จะโพสต์ลงไปเรามาเรียนรู้สิ่งเหล่านี้เพื่อประกาศพระนามของพระเจ้าในคริสตจักรและหลายๆคริสตจักรเวลานี้อาจจะยังไม่เข้าใจแต่ถ้าเปิดใจที่จะเข้ามาเรียนรู้เพื่อจะให้สิ่งนี้เกิดประโยชน์ในคริสตจักรของเราเกิดประโยชน์ในแม้แต่ผู้สูงวัยก็สามารถที่จะทำได้ผู้สูงวัยก็สามารถที่จะใช้สิ่งเหล่านี้ในการที่จะบำรุงจิตวิญญาณของท่านที่จะเติบโตขึ้นที่เราจะไม่มีจิตใจที่แห้งเหี่ยวเพราะเราได้ฟังพระคำของพระเจ้าเพราะเราได้ใช้พระวจนะของพระเจ้าและเราได้แจกจ่ายพระวจนะของพระเจ้าโดยการแชร์ข้อความต่างๆออกไปให้กับเพื่อนฝูงก็เรารู้ได้พี่น้องที่รักไม่มีใครฉีกทิ้งมีแต่การฟังเท่านั้นระบบอย่างนี้เป็นระบบที่แน่นอนเป็นระบบที่ฝ่ายวิญญาณพระเจ้าทรงกระทำการในท่ามกลางเราทั้งหลายทุกคนจงอย่ากลัวที่จะเรียนรู้แต่ให้ท่านเข้ามาเรียนรู้ไม่มีใครที่จะแก่เกินไปที่จะไม่สามารถเรียนรู้ได้ระบบนี้เป็นระบบที่เปิดอิสระเสรีที่ท่านจะเรียนรู้ขอพระเจ้าอวยพรนะคะและขอเรียนเชิญทุกท่านที่จะเข้ามาเรียนรู้ในเรื่องนี้ได้ค่ะขอบคุณมากนะคะค่ะขอบคุณพระเจ้านะคะค่ะดิฉันเป็นคนหนึ่งที่ไม่กล้าที่จะออกสื่อหรือว่าแสดงออกในเรื่องราวต่างๆที่ผ่านจากสื่อนะคะแต่เมื่ออาจารย์ฟูมาที่บ้านท่านแนะนำสั่งสอนให้ดิฉันเข้าใจถึงการใช้สื่อไม่ว่าจะเป็นระบบออนไลน์หรือทุกอย่างที่เราใช้สื่อแบ่งปันให้กับพี่น้องเพื่อนฝูงของเรา
วันนี้ดิฉันขอท้าทายพี่น้องทุกคนนะคะที่มาเรียนรู้ที่เราจะเข้าสู่ระบบใหม่ๆในยุคนี้เพราะว่าเป็นยุคที่ทำให้ชีวิตของเราสะดวกมากๆเลยค่ะไม่ว่าเราจะหนุนใจพี่น้องในเรื่องอะไรที่เขากำลังทุกข์ใจที่ชีวิตของเขากำลังสิ้นหวังและขาดการแล้วลมแต่เมื่อเราได้เข้ามาถึงสื่อนี้พี่น้องเราสามารถที่จะส่งพระพรไปให้คนอื่นทันเวลานะคะดังนั้นสื่อนี้ดิฉันเห็นแล้วว่ามันเป็นพระพรจริงๆดิฉันขอท้าทายทุกรุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้มีอายุสูงหรือวัยหนุ่มหรือวัยเด็กที่มีภาระใจที่จะใช้สื่อนี้เพื่อที่จะเป็นพระพรในข่าวประเสริฐของพระเจ้า ดังนั้นดิฉันรู้ว่าการที่ทำสื่อนี้ยอดเยี่ยมจริงๆเลยค่ะที่อาจารย์ฟูได้แนะนำให้เรานั้นเปิดโลกกว้างเลยค่ะพี่น้องดังนั้นดิฉันขอบคุณสำหรับที่การแนะนำของผู้รับใช้ที่มีประสบการณ์อย่างสูงเกี่ยวกับใช้สื่อและทำให้ท่านประกาศข่าวประเสริฐเป็นพระพรมาจนถึงชีวิตของเราทุกวันนี้ได้ค่ะดังนั้นขอพระเจ้าอวยพรมาร่วมกันนะคะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ